ดีแฟนเพจท่านนะครับเช้าๆเรามาเตรียมร่างกายกันก่อนนะในการบริหารเกี่ยวกับพวกไอ้สะบักจมนะสะบักจมเราก็คอเกิดหมอนเราก็ไอ้พวกปวดขึ้นหัวเนี่ยนะเราจะยืดก่อนนะลองยืดคอก่อนนี่ดำเลยนะยืดซ้ายอ่ะแล้วก็ยืดขวาสายทีหนึ่งนิดอีกเอียงแล้วเอียงไปตรงนู้นนะให้มันกล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงให้มันยืดออกนะแล้วก็เอียงตรงนี้กันเชียงนะกันเชียงขึ้นหมุนช้าๆก่อนนะครับตอนแรกไม่ต้องเก่งนะหมุนไม่ต้องเก่งพอดีก็เราค่อยเก่งนี่เก่งแขนตักขึ้นบิดไปข้างหลังด้วยบิดจะกลายเป็นหุ่นยนต์นะถ้าเราไม่ทำจะเป็นโรคไอ้ลูโบคอฟซินโดรมเป็นโรคหุ่นยนต์นะสัก10ทีพอนะครับฝั่งนี้บ้างช้าๆก่อนไม่ต้องเก่งนะตอนแรกสัก3ทีไม่ต้องเก่งตอนที่4ก็เก่งขึ้นเก่งนะครับมันสบายนะเนี่ยถ้ามันดังไม่ต้องตกใจนะมันก็ธรรมดาของมันแล้วก็มือมาชิดกันอย่างนี้งายมือนะคนเราชอบคว่ำแต่มือเรางายมือดูนี้แล้วก็หนีบไปข้างหลังเนี่ยท่านี้ดีนะครับหนีบไปนะอย่าไปยากไหลนะไปยากไหลอย่างเงี้ยถูกผิดต้องมืออย่างนี้สัก10ทีเราก็ลองอันนี้ดูนะลองแบกดูยืดหน้าอกทางไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอ2ทีแล้วก็แบก1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเราก็แปะเงี้ยไปอย่างงี้สบายสีนะสิบทีไปข้างหลังนะนะมือเอามือหงายมือขึ้นอย่างงี้ก่อนเรามาแตะกันเนี่ยนะคว่ำมือลงหงายมือขึ้นคว่ำมือลงหงายมือขึ้นคว่ำมือลงหงายมือขึ้นอย่าสับสนนะคนถ่ายมันสับสนละนี่ตรงนี้นะครับนะฝึกการเหวี่ยงมือมันเมื่อยแล้วก็มาปัดแขนบ้างนะปัดกั้นปัดแขนที่ถูกต้องนะครับอย่าไปทำอย่างนี้นะนะแล้วก็ปล่อยมือยกมือที่ธรรมดาแล้วก็ลงไปข้างล่างประมาณนี้นะครับให้มันผ่อนคลายนะครับเราต้องยืนแบบเต็มเท้านะยืนถ้าบางคนทำเร็วๆนะมันจิกเท้ามันจะเป็นตะคิวน่องนะมันจะมาหาด้วยการเป็นตะคิวน่องเยอะมากเพราะว่าเราทำผิดเนี่ยธรรมดาอย่างเงี้ยแบ่งไปเลยธรรมดาสักประมาณ50ครั้งพอนะครับยืนดีๆนะยืนให้เต็มเท้านะครับแบ่งไปเรื่อยให้ผ่อนคลายอันนี้มันก็จะเก่งตรงนี้ไงเก่งตรงพุงนี่ไงมันก็เลยลดพุงได้นะบอกแบ่งลดพุงมันลดอยู่แล้วมันเก่งแต่ปัญหาจะเกิดจากการที่เราจิกเท้ามันก็จะเป็นชาเท้าได้จริงๆก็ค่อยๆทำไปประมาณสัก50ครั้งนะครับแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็เอามือลงอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะยกหายใจเข้าลึกแล้วก็เป่าลมออกอันนี้เป็นท่าปล่อยพลังนะลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นการปรับเส้นตอนเช้าเนี่ยแค่นี้ก็รู้สึกว่าหายใจดีขึ้นนะรู้สึกว่าเฮ้ยปอดเราขยายนะแล้วก็ตัวข้อเราไม่ติดจะกลายเป็นหุ่นยนต์นะทำในงานลองไปทำตอนเช้าก็เซฟวิดีโอไว้นะแล้วก็เปิดปุ๊บก็ลองทำดูนะช
ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ